เจอของดีครับนะจับสิครับอุ้ยกำลังสุกเลยเดี๋ยวไปทำน้ำลูกยอกันครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับลูกยอผลไม้ดีตามธรรมชาติครับทำเป็นสูตรเหยื่อตกปลาครับวันนี้มาติดตามชมครับก็ทำน้ำหมักลูกยอนะครับเป็นหัวเชื้อไว้ผสมตกปลานะครับผมรับชมคลิปนี้นะครับผม Fishing Man ครับก็สวัสดีพี่น้องนานาทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมนะครับในช่องคอคนเยอะคันนะครับวันนี้พอดีออกได้ของดีมาครับที่หน้าหมู่บ้านก็นี่แหละครับลูกยอไปเก็บมาแต่อันนี้มันยังไม่สุกกับเพิ่งเก็บมาครับก็วันนี้เราจะมาทำน้ำหมักลูกยอกันนะครับเป็นทำเป็นหัวเชื้อนะครับไว้ตกปลานะครับก็ส่วนผสมผมก็จะมีน้ำตาลทรายแดงครับกากน้ำตาลครับแล้วก็ลูกยอเป็นส่วนสำคัญก็คือตัวนี้ผมได้หั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ประมาณตอนแรกมันก็ยังสดอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็มาทิ้งไว้ประมาณ4-5 วันครับให้มันออกมาสุกเละๆนิดนึงผมจะได้แบบหั่นง่ายแล้วก็มันจะได้ย่อยง่ายนะครับก็จะได้ประมาณนี้น่าจะประมาณ10 ลูกครับอันเนี้ยก็วันนี้เรามาทำไปด้วยกันครับก็เราจะได้เอาไปเทสกันครับว่าจะใช้ได้ผลดีหรือเปล่าตามสูตรที่ผมทำนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับผมครับลูกยอที่เก็บมาตอนแรกนะครับอันนี้มันยังไม่สุกนะครับผมจะทิ้งไว้ก่อนตัวนี้เดี๋ยวค่อยหั่นเพิ่มนะครับเอาที่มันสุกเละสุกงอมก่อนครับอันนี้ได้แล้วผมก็จะหั่นเป็นแว่นนะครับประมาณนี้เป็นแว่นเพื่อให้มันแบบเวลาเราเอาไปใช้นะครับมันจะได้ย่อยง่ายๆนะครับเอามาประมาณนี้นะครับพอเราหั่นลูกยอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเติมน้ําไปที่น้ําตาลทรายแดงก่อนนะครับแล้วก็ทำการละลายน้ำตาลก่อนนะครับก็เป็นน้ำเปล่าน้ำธรรมดาครับน้ำทั่วไปครับน้ำก๊อกนี่แหละครับก็คนให้มันละลายก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เพราะว่าเดี๋ยวไปคนในโหลตรงเนี้ยมันจะคนยากนะครับเราทำการละลายมันก่อนครับก็คนให้มันละลายดีๆเลยครับเราจะได้ใส่เข้าไปให้มันผสมกับลูกยอเราได้เลยนะครับไม่ต้องไปคนอีกนะครับบางท่านนะครับที่เขาทำนะครับน้ำตาลทรายแดงเขาก็ไม่ใส่นะครับเพราะว่ามีกากน้ำตาลแล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายแดงก็ได้ครับใส่แค่น้ำเปล่าๆเลยถ้าใครไม่มีกากน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลทรายแดงเยอะๆหน่อยนะครับป้องกันขึ้นราอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าลูกยอเนี่ยขึ้นราค่อนข้างยากครับเนี่ยปล่อยทิ้งไว้4-5 วันยังไม่เป็นอะไรเลยครับแค่มันสุกงอมเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองโอเคครับได้แล้วผมก็จะเทใส่เลยนะครับใส่ในโหลเลยเดี๋ยวผมจะเติมน้ําจะเติมน้ําอีกครับเติมให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้น้ําถ้าแบบนี้แบบเข้มข้นเลยครับ
ครับพอเติมน้ําได้แล้วผมจะเติมประมาณนี้ก่อนนะครับเลยครึ่งมานิดนึงเผื่อกากน้ําตาลครับก็ใส่กากน้ําตาลครับผมจะกะเอาเลยนะครับประมาณครึ่งขวดนี้นะครับกากน้ําตาลเทเลยถ้าน้าท่านไหนไม่มีกากน้ําตาลก็ไม่ต้องใส่ครับใส่น้ําตาลทรายแดงแทนนะครับโอเคครับประมาณนี้ประมาณครึ่งขวดนะครับน้ำก็จะดำๆหน่อยก็จะออกมาประมาณนี้ที่ผมไม่ใส่ยังไม่ใส่น้ำเต็มนะครับเพราะว่าผมจะรอตัวนี้สุกแล้วก็หั่นเติมลงไปนะครับครับก็ได้เรียบร้อยครับผมจะหมักทิ้งไว้ประมาณ2 อาทิตย์นี้ขึ้นไปนะครับประมาณ2 อาทิตย์ขึ้นไปถึงจะเอาไปผสมทำลำบ่มแล้วก็เดี๋ยวไปเทสให้นานาดูครับเดี๋ยวต้องรอชุดนี้ก่อนเพราะว่าผมจะรอชุดนี้ให้มันงอมแล้วก็จะหั่นเพิ่มนะครับให้มันแบบเต็มพอดีนะครับแบบน่าจะเข้มข้นเลยครับดูจากสีนะครับว่ากระปุกมันเล็กก็ได้ประมาณนี้นะครับครับออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ก็ที่เหลือก็เดี๋ยวรอให้มันสุกงอมก่อนแล้วผมก็จะหั่นเพิ่มนะครับก็น่าจะเต็มพอดีก็น่าจะแบบเข้มข้นเลยนะครับชุดนี้ครับเดี๋ยวไปเทสกันนะครับผมไปติดตามชมผลงานว่าจะใช้ได้ผลดีหรือเปล่าก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับถ้าได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยครับหรือว่าพี่น้องนานาท่านไหนมีสูตรที่แตกต่างไว้จากนี้ก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะลองทำครับเผื่อจะลองทำชุดนี้ก็ได้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณนานาทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องตกปลาเล็กๆของผมนะครับไปรับชมผลงานตกปลาได้นะครับตามคลิปหลังๆย้อนหลังที่ผมไปตกปลากันนะครับก็อันนี้เป็นคลิปทําสูตรเหยื่อนะครับก็ลองทําไปเรื่อยๆครับแล้วก็ลองไปเทสให้นานาชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปเทสลําบ่มน้ําลูกยอนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมครับ ครับก็ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวน้ำหมักลูกยอชุดนี้ผมจะหมักทิ้งไว้สัก2 อาทิตย์ขึ้นไปนะครับก็ประมาณสักเดือนนึงเดี๋ยวผมจะมาทำวิธีบ่มลำให้พี่น้องนานาได้ชมกันแล้วก็ลองเอาไปเทสกันนะครับผม Fisherman.